นิชาเปิดปากพูดแล้วโพสต์ภาพจอดำหลังโตโนภาคินร่วมพิธีอาลัยแตงโมจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ในพิธีงานอาลัยวันที่3หรือวันสุดท้ายนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างโตโนภาคินก็ได้เดินทางมาลาอดีตคนรักแตงโมโดยแอนนาทีวีภูก็ได้โพสต์รูปภาพระบุข้อความว่าขอบคุณพี่โน่ที่มาลาโมท่ามกลางความปิติของเหล่าโลกโซเชียลก่อนจะมีภาพปรากฏกลางโซเชียลหลังโตโนภาคินร้องไห้ในพิธีอาลัยอย่างหนักและในเวลาต่อมาคนสนิทของโตโนภาคินอย่างนิชาก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์จอดำพร้อมข้อความ respect ซึ่งแปลว่าเคารพให้เกียรติจนโลกโซเชียลวิจารณ์ตีความไปต่างๆนานาจนเกิดดราม่าสนั่นโลกออนไลน์และต้องบอกว่าล่าสุดคนสนิทอย่างนิชาก็ได้เปิดปากพูดแล้วเป็นครั้งแรกปมโพสต์ภาพจอดำหลังโตโนภาคินรวมพิธีอะไรแตงโมซึ่งเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าจริงๆไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เลยค่ะเราโพสต์ตรงตัวมากๆด้วยไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะจริงๆเรามีเรื่องกระทบใจอะไรไหมนิชาบอกว่าเรื่องกระทบใจมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเองมากกว่ามันไม่ได้มีใครมาทำให้กระทบเราแต่เรารู้สึกเองก็เลยโพสต์แบบนั้นไปค่ะตัวเราเองเรสเปคค่ะไม่คิดว่าโพสต์นั้นจะเป็นเรื่องเรายันไม่ได้เชื่อมโยงถึงใครไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าเราโพสต์ไปโดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใครเลยแต่มาคิดอีกมุมนึงก็เข้าใจทุกคนได้ว่าเราเข้าใจของเราแต่คนอื่นอาจจะคิดในมุมของเขาก็ได้ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างที่ทุกคนคาดเดาไปเลยไม่ใช่แบบนั้นไม่ดาวดิ่งค่ะแต่ว่าตรงตัวค่ะคือ respect ทุกอย่างขอโทษและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงก็ขอโทษและขอบคุณมากค่ะที่ทำให้เป็นห่วงแต่จริงๆแล้วตัวหนูเองไม่มีอะไรเลยจริงๆพอเราโพสต์ไปเราก็ตรงตัวแบบนั้นไม่อยากให้เป็นห่วงก็ขอโทษมากจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ